ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมสงการนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาเล่น Minecraft กันต่อนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้อัปเกรดไอ้พวกนี้ไปแล้วใช่ไหมด้านล่างนี้ยังเป็นไอ้นี่อยู่อัปเกรดเป็นไดมอนด์อะฮะจะได้มีโอกาสได้ไดมอนด์มากขึ้นและอันนี้ผมมาใส่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันโอเคมันไม่มีเอนชาร์ดดีสักแพ็คก็ไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็ตรงนี้ฟาร์มมอนสเตอร์ผมได้ทำให้มอนสเตอร์ตกมาและยังไม่ตายตกมาให้มันเกือบตายไปละได้ของประมาณนี้และได้ทำอันนี้ได้ทำระบบอันนี้เรียบร้อยทำฟาร์มอันนี้เรียบร้อยอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็สังเกตดีๆมีท่อด้านล่างผมเอาท่อเนี่ยมาเชื่อมกับระบบเก็บของอัตโนมัตินะฮะมันก็สภาพก็ได้ประมาณนี้ละกันผมเก็บของที่มันแบบเนาะของที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะผมเอาไปทิ้งละกันนะฮะมีอะไรอีกอะธนูก็ไม่ได้ใช้เกราะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วโอเคเหรองอมยอมยอมยอมโอเคไอ้พวกนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะลาก่อนบิ๊บบายอ่ะฮะบายออกไปนายมันไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้วเพราะฉันมีของที่ดีกว่าแล้วเข้าใจไหมฮะไปโอเคอยู่ไปมันก็ลบกล่องเปล่าๆอะฮะแป๊บนึงนะมันไอเทมมันส่งไปเปล่าเนี่ยโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้ผมก็เดินท่อมาด้านล่างนะฮะแล้วก็ได้ประมาณนี้เอ้าไม่ดูดฮะรู้สึกว่าผมต้องอัปเกรดมันละฮะซึ่งผมต้องทำวอเตอร์มิลซึ่งผมต้องทำวอเตอร์มิลอ่ะผมจะทำสปีดอัปเกรดสปีดอัปเกรดสักหน่อยซึ่งสปีดอัปเกรดมันใช้ของท่านนี้แต่ที่ผมขาดก็คือเจ้านี่ซึ่งเจ้านี้ใช้รีโซเนเตอร์นะฮะก็มีพอดีขาดอะไรอ่ะขาดอะไรตัวเองขาดบล็อกฐานฮะขาดบล็อกฐานอืมโอเคแล้วเอาแล้วก็คราฟรีซอนเนเตอร์คราฟสิอืออ่าฮะได้รีซอนเนเตอร์แล้วแต่เราใช้งานไม่ได้นะฮะเพราะเรายังไม่มีพลังงานยังไม่มีพลังงานมิวนั่นเองซึ่งมิวก็คือพลังงานสมมุตินะฮะเออสักครู่ฮะกินข้าวแป๊บหนึ่งโอเคร้สุกเลยไม่ปิดคุณจุดข้าวไม่ก็ตอนนี้เหลืออยู่ที่30แล้วขอให้สักทีเถอะฮะโอเคเฮ้ยผมอุตส่าห์ปรับมันนะอะไรอ่ะแป๊บนึงนะฮะผมลืมอัดแท้ขอโทษฮะคือตอนนี้ผมทำแมนวลมิวนะซึ่งแมนวลมิวก็ทำอย่างนี้นะฮะเครื่องทำแมนวลมิวเสร็จเราจะทำสโตนเบิร์นนะฮะพอทำสโตนเบิร์นเสร็จแล้วก็อันหนึ่งฮะพอทำสโตนเบิร์นเสร็จเราก็จะทำวอเตอร์มิวทำวอเตอร์มิวเสร็จเราได้พลังงานมิวพลังงาน GP อันเนี้ยตรงนี้ฮะเรียกว่าพลังงาน GP นะฮะรอปั่นไปเรื่อยๆนะฮะได้มาอีก4อันละโอเคได้มาอีก4อัน5อันซึ่งผมจะทำมาไปเพื่ออะไรฮะผมจะทำไปเพื่อไปอัปเกรดผมจะทำไปเพื่อทำสปีดอัปเกรดนะฮะสปีดอัปเกรดใช้ของตามเกรดขึ้นใช้เจ้านี่ใช้ไอ้นี่นะฮะ
ซึ่งผมไม่อยากมาหา CP ไม่อยากมาปั่นเองหรอกผมจะทำ Watermill โอเคโอเคนะฮะมา Mill ไม่ใช่ Moy Mill โอเค Watermill นะฮะได้มาอันนึงแล้วเอาตั้งตรงไหนดีฮะตรงไหนดีเอ่ยตรงนั้นดีกว่าตรงนั้นยังโล่งๆอยู่เลยเอาน้ำมาหน่อย thank you ฮะแล้วก็ไปเอาก้อนหินอะไรก็ได้มาหินอะไรก็ได้งั้นเหรอ copper stone แล้วก็ถ้าเป็นอะไรดีนี้อันนี้โอเคหินอันนี้ดูสวยดีแฮะมาที่พื้นที่บริเวณตรงนี้น่าจะได้อยู่มั้งต้องพูดว่ามันจะได้ทั้งโลกเลยอู้ว้าวเขามีเทเจอร์แพ็คของเขาฮะโอเควางอย่างนี้ทุบท่อนออกตรงนี้จะเป็นเครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4อ่าฮะจะทำเป็นกริดแบบนี้นะฮะประมาณสักเท่านี้กวาดเป็นโครงไว้ก่อนนะฮะโอเคจุ๊บโอเคเอานี่มาแล้วผมชิเซลสักเยอะเลยไม่เป็นไรอย่างนี้แล้วก็วางอย่างนี้วางแบบประมาณแพทเทิร์นประมาณนี้นะฮะต้องขอบคุณต้นแบบแพทเทิร์นมาจากของพี่แฮกนะฮะตั้งแต่ซีรีส์ Stone Block แล้วล่ะคือหลักการก็คือทำยังไงก็ได้ให้น้ำมันไหลไปทุกทิศทุกทางให้เยอะที่สุดนะฮะไอหลักการของ Watermill อันเนี้ยมุมไหนอีกมุมนี้โอเคแล้วก็ได้มาอะไรประมาณนี้นะฮะเอาน้ำคืนก่อนโอเคได้ประมาณนี้แล้วก็ไปทำมิวเพิ่มนี่แล้วก็ได้สโตนเบิร์นมาอีกแล้วแล้วก็ทำวอเตอร์มิวอีกเครื่องวินมิวนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ยังไงแต่ผมใช้วอเตอร์มิวดีกว่ามอนก่อนอื่นฆ่ามอนแป๊บนึงเวลนี่นะโอเคเรียบร้อยตายเกลี้ยงละอืดปากตอนนี้พลังงานได้เต็มได้เต็ม 32 GP โอเคพลังงานสุทธิที่ 32 GP ฮะทำวอเตอร์มิลอีกเครื่องได้เลสโตนเราเหลือเยอะไหมอ่ะโอ้เหลือเยอะ300กว่าอันไม่รู้เอาไปทำไงด้วยซ้ำฮะรู้สึกว่าเรามีมิวเราผมจะทำวอเตอร์มิวอันนี้ไปก่อนแต่รู้สึกว่าพลังงาน GP เราพอแล้วนะฮะรู้สึกแต่ว่าสเตตอัปเกรดเทียบกับสปีดอัปเกรดแต่อัปเกรดอ๋อไม่ได้ยากนี่ว่ะทำหลายๆอันเลยอุ้ยพองหายวูบเลยพองเลยก็อร่อยเนี่ย9อันบ้าสงการบ้าไปแล้วเครซี่มากผมกดไม่น่ากดชิปอ่ะโอ้ยท้องหายวูบเลยขอโทษครับท่านผู้ชมท้องหายไปวูบเลยจะมีได้เยอะไม่เป็นไรการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะเศร้าอะฮะ
ได้โกดัสนะเอ้ยเนี่ยนั่นก็มีทองอยู่ทองคือยังไงซะทองก็ไม่สูญพันธุ์ง่ายๆหรอฮะไม่ก็ไปฆ่าที่ในเนเธอร์ก็ได้โอเครู้สึกรีสอร์ทเนเธอร์อันเดียวไม่พอนะรีสอร์ทเนเธอร์อันเดียวไม่พอมันอยู่ไหนอ่ะสปีดอัพเกรดสปีดอัพเกรดอะฮะรีสอร์ทเนเธอร์อันเดียวไม่น่าพอขาดไอ้กริดขาดไอ้เลสโตนคริสตัลซึ่งต้องใช้เอลเดอร์โพลซึ่งต้องใช้แล้วก็เอนเดอร์ชาร์ดทำการ์ดคัตเตอร์แล้วก็ไม่ใช่ทำมั่วไปหมดละทำการ์ดคัตเตอร์มีเอนเดอร์โพลไหมนี่ไงเอนเดอร์โพลอยู่นี่กราสคัตเตอร์นะฮะเอามาได้8อันเยี่ยมอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ทำบล็อกโคโอเคทำบล็อกโคเสร็จแล้วก็ทำรีสอร์ทไม่ใช่ก็ทำรีสอร์ทเนเตอร์ได้ละโอเคแล้วก็เอาทองไปยัดใส่รีสอร์ทเนเตอร์นะฮะเพราะมันหน้าตาประหลาดจังเลยฮะคุณว่าไหมคุณเห็นด้วยไหมท่านผู้ชมเพราะหน้าตามันประหลาดจริงๆอ่ะมันเหมือนมันคล้ายๆกับบล็อกตอกบล็อกเก่าๆที่อยู่ใน MC Master ในของไมค์ครับ PE อ่ะขาดอะไรอ่ะมาทำดิ7เครื่องจัดไปอ่ะฮะทำเรื่องโตนฉากโอเคได้สโตนเบิร์นมาอีกสโตนเบิร์นอะไรมอนเตอร์มาอีกแล้วเวฟต่อไปโอเคแล้วก็มาที่บริเวณตรงนี้นะฮะเออหมายเหตุไอ้วอเตอร์มิลนี้ทำงานกับน้ำอินฟินิตี้ไม่ได้นะไอ้น้ำที่ไม่มีวันไหลอ่ะไม่มาทำงานไม่ได้นะฮะโอเคเต็ม80ไม่ถือว่าไม่เลวเลยโอเคไอซิเซลโอเคได้เจ้านี่มาแล้วได้อัปเกรดเบสโอเคทำสแต็กอัปเกรดได้เลยทำสแต็กอัปเกรดมาโอ้โหไดมอนด์เราไม่มีฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไดมอนด์เนี่ยนะโอเคแล้วก็ยัดเข้าไปในนี้ฮะเออทำไมไม่ทำงานฮาเลฮาเลไม่ทำงานเหรอมันไม่ทำงานอะถ้าไม่ทำงานก็เอาสปีดอัปเกรดแทนเปลี่ยนเป็นสปีดอัปเกรดแทนเผื่อมันจะแบบว่าสปีดอัปเกรดบล็อกเลสโตนไม่พอครับอุ๊ยครับเยอะไปครับคืนแป๊บนึง
ประมาณนี้อัปเกรดสปีดก็คือสปีดอัปเกรดนั่นแหละอันหนึ่งอันนี้สองอันลองดูสิมันจะเร็วขึ้นไหมพาวเวอร์เดรนพาวเวอร์ 3.6 พยักเต็มๆเลยล่ะ 5.38 ถ้าอย่างนั้นทองก็ต้องเพิ่มมาดิอย่างนั้นทองก็ต้องมาตรงนี้แล้วดิเฮ้ออะไรของมันเนี่ยอะไรของมันเนี่ยเวล20อะไรของมันเนี่ยอะไรของระบบผมเนี่ยทำเทียร์2ก็พอละของไม่พอโอเคฮะบล็อกออฟเรสโตนอีกเรสโตนของพวกเราใกล้หมดแล้วฮะกบฏไอ้พวกไอ้โครงการบ้านเนี่ยไอ้โครงการสปีดอัปเกรดเนี่ยฮะแป๊บเดียวก็หมดแล้วเหรอโอ้ถ้าหมดแล้วมันก็ต้องมาอยู่ในนี้ดิดัตเออไม่มีเช็คเลยผมจะเช็คเดี๋ยวนี้เลยมันหายไปไหนมันหายไปไหนหายไปไหนมันจะหายไปไหนได้อ่ะตัดขาดท่อนนี้เลยทำไมไม่มาฮะDUS ไม่มามันไม่มาครับผมเพราะว่าระบบผมดีแล้วนะนี่ท่ออะไรอ่ะท่อนี้ท่ออะไรอ๋อท่อ นี้คือท่อพลังงานอันนี้ท่อพลังงานเดี๋ยวไปอันนี้ท่อพลังงานแกไม่มีสิทธิ์มาทำให้ระบบฉันเจ๊งเข้าใจไหมไม่ผมคอนระบบมันคอนฟิกจังเลยมันไกลขึ้นมันไกลขึ้นด้วยนะพ่อเนี่ยยิ่งไกลขึ้นยิ่งส่งช้ามากบอกเลยว่าส่งช้ามากหรือว่าทำขั้นนี้คงไม่พอแล้วผมว่าผมทำขั้นนี้ไม่น่าจะพอแล้วล่ะ
ทำคัดเนี้ยไม่น่าจะเอาอยู่แล้วเขาบอกเพราะว่าท่อเราไกลอะไรหลายๆอย่างผมต้องทำขั้นต่อไปแล้วก็คือต้องทำแบบเป็นมิสติกไอ้ที่ผมเปิดถูกครับไปดูเมื่อกี้ที่มีเขียวๆอ่ะไม่งั้นไม่ไหวอ่ะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่งั้นไม่ไหวอ่ะพ่อมันจะส่งช้าความเร็วไปเต่าคลานอย่างเงี้ยแล้วก็มันใช่เรื่องไหมฮะกินไปฮะอันนี้มันเพิ่มหนึ่งแล้วมันก็เพิ่มอาหารแต่คนสร้างนี่ก็เกมไหมครับมันเป็นเกมค่อนข้างเป็นเกมออกแนวเกมเด็กนิดนึงอ่ะแล้วคนสร้างก็ดันเสลือให้เรากินขี้ได้โหแต่มันก็ทำงานได้อยู่นะว่าแต่ไอ้เส้นมันหายไปไหนแล้วครับไอ้เนี่ยมันหายไปไหนอ่ะนี่ไอ้เส้นมันไม่มีไอ้เส้นมันไม่มีอ่ะค่ะท่านผู้ชมอันนี้ยัดที่อย่างละสองพุ่มอยู่ใกล้กว่าขึ้นมาเท่านี้ที่เหลือก็จะจัดในนี้แล้วกันโอเคเลสโตนเราไม่พอสินะเลสโตนเราใกล้หมดเต็มทีแล้วฮะผมจะไม่ไปหาด้านล่างด้วยผมมีวิธีอยู่ผมจะทำฟาร์มเครื่องล่อนแร่นั่นแหละเพิ่มเติมคือใช้ตะแกรงอีกประเภทหนึ่งนะฮะมาไหนดูซิว่าเลสโตนหายังไงซึ่งเลสโตนในคลังเรามีแค่นี้เลสโตนหาด้วยการไม่นี่คือใช้เลสโตนหาด้วยการล่อนดัสโอเคถ้าล่อนกับเหล็กจะมีโอกาสได้ของเยอะขึ้นโอเคฮะเอาโอเคโอเคเยอะไปแล้วได้ตะแกรงเหล็กมาพอได้ตะแกรงเหล็กมาเสร็จผมต้องทำออโต้แฮมเมอร์ผมต้องทำออโต้แฮมเมอร์ครั้งหนึ่งนะกาเวลเปลี่ยนเป็นทรายใช้1 2 3ใช้ออโต้แฮมเมอร์3อันอันนี้มีอีก2อันแล้วก็1 2และ3ไดมอนด์จะต้องเกือบไม่พอ1เครื่อง2เครื่องแล้วก็3เครื่องโอเคครบ3เครื่องละพอได้นี้3เครื่องเสร็จปุ๊บก็ทำออโต้ซีฟขาดบล็อกเหล็ก2อันไม่มีปัญหาแล้วก็ครับโอเคได้มาเท่านี้จากนั้นก็เอาไปมา PIPE ไม่น่าพอไม่น่าพอครับเพิ่มสลับครับอีกสักเท่านี้ปากพอดีว่าไฟมันเหลือๆนะไฟอ่ะไฟมันเหลือเยอะเลยอ่ะเหลือเยอะจนลาวาตันอ่ะเหลือเยอะจนแบบมันจะเสียประโยชน์อยู่ละโอเคผมควรเดินสายไฟใหม่ดีไหมนะไม่ต้องละ
โอเคเนี่ยมันยังไม่ส่งไปเลยดูดิดูคือความเร็วขนาดนี้ยังไม่ส่งไปเลยมันยังส่งมาไม่ได้คือแบบความเร็วเป็นเต่ายิ่งกว่าเต่าครานก็อย่างเงี้ยโอ้นี่ก็ต่อกระแสไฟตรงเลยนี่ดีไม่จะได้ประหยัดท่อแต่ข้อเสียก็คือมันจะกินไฟมากกว่าชาวบ้านนะแล้วจะเก็บไปทำไมแล้วก็ทำโนดโอเคเพิ่งนึกออกว่าจะทำอะไรทำทานเฟอร์โนดไม่พอขาดกล่องไม่ใช่กล่องแบบนี้โอเคประมาณนี้ผมลองทดสอบมันนะขอลองทดสอบมันนะเอ้าก็ส่งไปแล้วนี่เอออะไรของเราเนี่ยก็ส่งไปแล้วถ้าส่งไปแล้วโกดัสต้องอยู่ในนี้ใช่ไหมโอเคมันก็พอส่งได้แหละแต่มันช้านิดนึงสลักหน่อยให้เพิ่มความสวยงามปึ๊บ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 แล้วก็ดูดตรงนี้ไม่เอาดีกว่าผมแก้ใหม่หมดเลยผมขอแก้วงจรใหม่หมดเลยวงจรมันอันเนี้ยมันเรียกว่ามันไม่กระทัดรัดอะวงจรมันไม่กระทัดรัดเกินไปมันแบบมันระยงระยางเหมือนสายคอมอะผมแก้แป๊บนึงบางส่วนตกไปด้านล่างด้วยตรงนี้ไปก่อนไปกู้ของด้านล่างแป๊บนึงอะไรประมาณนี้เก็บของให้หมดเอาไปมาเอาโนดมาแล้วก็เอาเครื่องออโต้ทั้งหลายแล้วก็คอบโบสโตนคอบฮะเดี๋ยวนะเครื่องคอบโบสโตนจะอ๋อโอเคอยู่นี่ตกใจก็นึกว่าหายไปไหนอ่ะมาแก้วงจรใหม่มาเรียงวงจรใหม่แป๊บนึงคือมันคอนฟิกอะคือวงจรมันแบบมันไม่สวยมันเป็นมันระยงระยางอะนะแล้วก็ต่อตรงนี้เครื่องแรกนี้เป็นเครื่องปั๊มเป็นเครื่องปั๊มเพชรปั๊มเหล็กให้เราทุบแล้วก็เป็นร่อนเลยเดี๋ยวนะเครื่องร่อนเรามีเยอะกว่านี้นี่ใช่ป่ะเครื่องร่อนเรามีเยอะกว่านี้นะหายไปไหนแล้ว
ไปเฮ้ยผมมีเยอะกว่านี้นะผมจำได้หรือว่าผมมีแค่นี้นะช่างมันก่อนช่างมันก่อนผมไปเอาเมชด้วยก็ตะแกรงมาทำเครื่องร่อนแร่เพิ่มโอเคอ๋อนี่เครื่องโอเคผมเข้าใจผิดโอเคอันนี้โอเคอายเลยอายเลยไม่คุณคุณต้องรู้ไปเครื่องทุบขอโทษครับขอโทษอย่างแรง energy node อยู่นี่ energy node หรือ electric node นั่นแหละใช้ที่ act ดีโอเคต้องกดชิประวังด้วยนะโอ้โหแต่มันยังไม่จบแค่นี้เราต้องมาคอมเพลตมาอัดก้อนก้อนเสร็จว้ายผมไม่อยากทำมันด้านล่างนี่ละผมว่าผมเลิกโครงการขนส่งอัตโนมัติเลยดีไหมแต่ยังไงยังไม่เลิกดีกว่าทำต่อไปโอ้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าค้นหาของยากฟ้าละก็นึกตกใจก็นึกว่าอะไรฮะแล้วก็คอมเพลตไม่ใช่ดิคลัตเชอร ก็ดูดเข้าท่ออะไรประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งไอ้ตรงนี้ทำอีกเครื่องหนึ่งมันจะจัดให้ดีขึ้นหรือจะจัดให้แย่ลงกันแน่เนี่ยแล้วก็ผมจะทำอะไรนะ
เอ้ยนี่ลืมจริงผมจะทำอะไรนะโอ้ใช่ใช่ผมจะเอาสปีดอัพเกรดโอเคแล้วก็สแต็กอัพเกรดอ่าฮะลูกนางก็น่าจะรูปร่างอะไรได้ประมาณนี้ไปคุกมาทำไมแล้วก็ตัดโอเคแล้วก็ตัดจากนั้นก็วางเครื่องทุบแล้วก็ดูดไม่ใช่แล้วก็มาเรื่อยๆตรงนี้มันจะกลายเป็นใช่ไหมตรงนี้จะกลายเป็นดัสซึ่งเอาดัสไปล่อนแล้วก็จะเสร็จขั้นตอนทั้งหมดละไม่เอานายกินไฟเพื่อนต้องทำอย่างนี้ให้มันเท่าเทียมโอเคแล้วก็เอาตะแกรงเหล็กยัดเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมเครื่องปั๊มแร่ก็เป็นมุงจออุบาทจริงๆแฮะเครื่องปั๊มแร่ของเรานะฮะเป็นก็ปั๊มแรกของเราร่อนนี้เสร็จปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ดูดออกไปก่อนที่จะดูดออกไปหมาย EP นี้อาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะฮะเพราะว่าผมพัฒนาเพราะผมต้องมาพัฒนาฟาร์มของผมนะฮะไปประมาณนี้อ่าฮะแล้วก็ทำสปีดกับสแต็กอัปเกรดอีกสแต็กอัปเกรดแล้วก็สปีดอัปเกรดทำมาอีกสัก3อันแล้วก็เอาอันนึงจากตรงนี้เพราะว่าพวกอันนี้ทำเกินมาก่อนหน้านี้โอเคแค่นี้ก็ได้ละแล้วก็ไปยัดใส่ในตรงนี้อุ้ยไฟฟ้าเราไม่นะไม่จริงไฟฟ้าเราหายวูบเลยครับท่านผู้ชมบางเครื่องนี่ไฟฟ้าหายวูบเลยไม่ได้ผมต้องแก้สถานการณ์ละไม่ได้ผมต้องแก้สถานการณ์ด่วนเลยไม่งั้นไฟฟ้าเราหายแล้วเปิดคอมและหาของยากแน่ๆเฟอร์นันด์ไอแม็กชินเคสเรสโตนไม่พออีกสวยแล้วไงสวยแล้วเลสโตนไม่พอครับผมเอาไปทำเครื่องนู่นนี่เครื่องนี้เครื่องนั้นหมดละขอบคุณ
Minecraft อ๋อนี่ไงมีเป็น Redstone Box อยู่โอเคขาดไอ้ Furnace Generator ต้องทำ Furnace อีก Furnace ธรรมดาผมต้องเอาผมขอถังน้ำขอแป๊บนึงบักเก็ตไอ้บักเก็ตครับถังน้ำโอ้โหเยอะไปปะเนี่ยแอดหนึ่งนะเหล็กเราเด็กเราร้อยหล่อแล้วฮะเอาไปนี้ก่อนเด็กร้อยหล่อแล้วเด็กเริ่มจะหมดบ้านแล้วฮะใครทักมาเนี่ยโอ้ยมอนสเตอร์อย่างเยอะลองไว้นานเลยมันก็ต่อเลยมีเพื่อนทักมานะฮะมีเพื่อนทักมาผมคอนติเนียร์ไหมครับต่อโอเคอันยัดเข้าไปวันนี้ไปเผาดีกว่าแล้วนี่ยัดวันนี้ยัดเข้าไปแทนอะไรอีกอ่ะโอเคฮะต่ออัดมา43นาทีแล้วหวังว่าทุกท่านยังไม่เบื่อผมนะฮะขออย่าเพิ่งไปไหนนะฮะคือคลิปมันน่าเบื่อจริงๆแหละผมยังตัดต่อความสามารถในการตัดต่อก็น้อยแสนน้อยนะฮะถ้าผิดเท่าความสามารถตัดต่อแล้วก็ผมแทบไม่มีอ่ะโอเคเรากู้สถานการณ์เราเอาเหล็กกลับคืนมาได้แล้วนะฮะมาลงไปที่เหมืองไปตักลาวาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งฮะโอ้ยร้อนแรงร้อนโอ้ยโอ้จะตายเปล่าจะตายโอ้ยเวย์พอยต์โฮมเทเลพอร์ตน้ำเกาะแตกแน่โอเคเรียบร้อยอะไรอีกอ่ะทักอะไรอีกนายไม่เล่นเซิร์ฟ MOO ดีดีหรออ่าโอ้ยอัดคลิประหว่างอัดคลิปคิมก็โทรคิมก็มาโอเคได้ของมาประมาณนี้นะฮะได้ของมาประมาณนี้โอเคมาทำเราทำแมกมาติกเจเนเรเตอร์ได้แล้ว
ขาดบนแอนเจเนเรเตอร์ไปอีก6เครื่องลาวาที่เหลือก็ต้องก็เป็นเชื้อเพลิงในอนาคตละกันเครื่อง7เครื่อง8เครื่องโอเคได้แค่8เครื่องไม่เร็วได้ประมาณอีก8เครื่องนะฮะได้ประมาณนี้โอเคประมาณนี้โอ้เตานี้เริ่มทำงานดีขึ้นละตอนนี้พลังงานตรงเตานี้เต็มเปี่ยมโนดทำอิเล็กทริกโนดด้วย6อันเอ้ยพอ6อันพอป่ะเนี่ยไม่น่าพออ่ะมีขาดอันนึงขาดบล็อกเลสโตนโอเครู้สึกว่าตรงนี้มันโล่งไปจริงๆฮะคนดินควรประมาณนี้ครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเควนดินโอ้รู้สึกบ้านเราสวยเริ่มมีระดับเริ่มสวยและมีระดับมากขึ้นระดับหนึ่งเลยอ่ะฮะฮะทำไมนายยังไม่ดูดไปเพื่อนโอเคได้เหล็กมาเพิ่มทรัพยากรเราเริ่มฟูแล้วนะฮะผมพาร์ทนี้ก็ไม่ได้สร้างอะไรเพิ่มนอกจากปรับปรุงฟาร์มอันนั้นแล้วก็สร้างวอเตอร์มิลแค่นี้มีกันเยอะนักหนาเหรอตัดสารภาพตัวที่ตายคุณผู้ชมคุณต้องไม่พลาดมอดแผ่นนี้แน่ๆมันมากๆเลย passive overdrive อ่ะผมชอบปืนเลเซอร์มากกว่าปืนไม่ว่าปืนกลซะอีกเพราะว่าปืนกลมันเป็นกระสุนนะแต่ปืนเลเซอร์มันเป็นลำแสงนะฮะคุณก็เข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อเอ๊ะว่าไปว่ามามีลาวาในนี้ถ้าเกิดผมช่างทำวอเตอร์มิลดีไหมไม่เอาดีกว่าในนี้ไดมอนด์แฮมเมอร์มันยัดใส่ในนี้ในตรงนี้1อันและนี้1อันเพิ่มความเร็วมากขึ้นนิดนึงนะฮะดูดิขนาดแบบขนาดเร็วขนาดแบบจะว่าอะไรดีอ่ะขนาดใส่เยอะขนาดนี้แล้วยังได้แค่นี้โอเคอ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนแล้วครับผมซึ่งผมจะไปทำต่อละกันเจอกันคลิปหน้าครับ